สวัสดีจ้านะมื้อนี้เฮาจะมาพาเฮ็ดแกงหน่อไม้นะคะใส่เฮ็ดนี่จะเป็นวัตถุดิบที่เฮาได้เตรียมค่ะทุกคนก็จะมีหน่อไม้ที่เฮาต้มสุกเรียบร้อยก็จะมีเฮ็ดนะคะมีหอมแดงค่ะมีพริกป่าค่ะบ่ได้คือหัวสิไผนี่จะเป็นผ่านที่คุณแม่นะคะไปซับหน่อไม้มาไว้ให้เฮานะคะนี่ค่ะเป็นหน่อไม้ที่เกิดมาน้อบ่ใหญ่หรอกค่ะนี่ก็จะมาหัวขั้นตอนที่เฮาตำเครื่องนะคะเฮาก็ใส่ตะไคร้ที่เฮาได้หั่นไว้นะคะลงไปตําให้มันมูนๆให้มันแหลกๆค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะในการแกงหน่อไม้ของเฮาเฮาก็จะตําตําไปเรื่อยๆค่ะเฮาก็จะมาใส่หอมนะคะหอมแดงลงไปค่ะใส่หอมแดงลงไปตํานะคะตําด้วยบักพริกบานค่ะทุกคนเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะมากเผ็ดหลายก็ใส่หลายค่ะทุกคนค่ะตำให้เครื่องทุกอย่างของเฮาให้มันเข้ากันค่ะทุกคนแล้วเฮาจะเอาเครื่องนี้ลงไปแกงนะคะตำตำไปเรื่อยๆเลยค่ะสูตรนี้คือว่าสูตรไผ่สูตรมันนะคะพี่น้องแซ่บไผ่แซ่บมันนะคะนี่จะมาแบบว่าเฮ็ดให้เมืองเพื่อเป็นแบบว่าทุกคนอยากจะลองเอาไปเฮ็ดเมืองนะคะจะเป็นน้ำยะนางที่เฮาได้คั่นไว้แล้วนะคะพี่น้องที่เฮาได้เตรียมไว้เฮาก็จะมาปรุงทุกอย่างนะคะใส่ในน้ำยะนางเฮาก่อนเฮาก็เอาหน่อไม้ที่เฮาต้มสุกนะคะลงไปในหม้อก่อนค่ะใส่ของที่เฮาได้เตรียมไว้นะคะพวกเฮ็ดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปหลายๆนะคะมากหลายก็ใส่หลายจ้ะนี่เฮาก็จะใส่หัวสิงไข่หรือว่าตะไคร้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมอีกทีนึงนะคะนี่จะเป็นเครื่องที่เฮาได้ตำไว้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะสูตรนี้เฮาจะปรุงให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกคนค่ะก่อนจะเอาไปตำไฟค่ะนี่เฮาจะมาใส่น้ำปลาแดงนะคะทุกคนหรือปลาลานะคะที่คุณแม่ได้เฮ็ดเองนะคะใส่ลงไปเลยทีเด็ดนะคะแกงหน่อไม้นี่ค่ะยังกะอย่าลืมแต่ปลาแดงแค่นั้นล่ะค่ะนี่เฮาก็ใส่ผงนัวนะคะผงโซโลนะคะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยค่ะเฮาก็จะมาคนให้เครื่องทุกอย่างมันเข้ากันนะคะทุกคนเราจะเอาไปตั้งไฟค่ะตอนมันเดือดแล้วนะคะซุกทุกอย่างซุกแล้วเฮาก็จะใส่ผักอีตู้หรือใบแมงลักนะคะแล้วก็ต้นหอมต่อด้วยผักกระแยงใส่ลงไปนะคะเฮาก็จะทาให้ผักสลดแล้วเฮาสิตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมกินค่ะทุกคนค่ะร้อนๆมีลูกโดนนะคะเป็นบักพริกนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะแซ่บเป็นยังล่ะคะคลิปนี้นะคะทักทุกคนในเมืองนะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อใครอยู่ทางไกลก็เห็นคลิปนี้ก็คือสิเป็นได้คือถอนบานนะคะมากินข้าวน้ำกันนะจ๊ะ